รดูครีเซปโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe ให้เราด้วยนะคะกดเลยค่ะไทยกลมเก๊กวันนี้ขอพวกแฟนสาวนำเพชรอิสริอดีตนางงามจากเวทีชื่อดังมาเปิดเผยโมเมนต์หวานฉ่ำขอเป็นแฟนใกล้ถึงญี่ปุ่นจนชาวเน็ตแซวว่าพบกันเพราะว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่านำเพชรกอบกระแสชื่อเสียงเงินทองของอาไทยอะไรจะขนาดนั้นเนี้ยพร้อมเผยแผนอนาคตเตรียมสร้างครอบครัวกันแล้วและเปิดใจเหตุการณ์ทะเลาะวินเลิกจะไปต่อหรือพอแค่นี้วายเกิดอะไรขึ้นหน้าวันนี้ไปพบกับคู่รักคู่ใหม่ของวงการกันได้เลยจ้าอาทัยและน้ำเพชรคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับน้องชายน้องสาวของเราอาทัยและน้ำเพชรสวัสดีสวัสดีค่ะครับความจมูกมันจะไปอิจฉาอะไรเขาแม่ก็แค่เกริ่นมาแม่อย่าจุ๊บเดี๋ยวหอมเดี๋ยวแก้มชนแก้มมีกว่าความหวานคือกำลังหมาดๆใหม่ๆเพราะเขาเพิ่งขอเป็นแฟนกันพี่เมื่อฮาโลวีนที่ผ่านมาถูกต้องไหมวันฮาโลวีนเลยครับ31ตุลาเลยเหรอใช่ครับอ่ะงั้นพี่ถามก่อนทำไมต้องที่โอซาก้าทำไมต้องที่ป้ายกุริโกะที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นประเทศแรกที่ไปด้วยกันครับต่างประเทศประเทศแรกที่ไปด้วยกันแล้วผมเคยพูดไว้ในไทยว่าเวลารายการต่างๆผมจะพูดว่าตอนนี้เรายังไม่ใช่แฟนกันแต่วันนึงเราจะเป็นแฟนกันแล้ววันที่ผมขอเขาเป็นแฟนจะไม่ใช่ที่ไทยอ๋อบอกไว้เลยต้องเป็นต่างประเทศวันนั้นเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ว่าในใจก็แอบคิดไว้แล้วแหละว่าเพราะว่าเขาออกรายการเนี่ยเขาก็จะบอกตลอดว่าจะขอเป็นแฟนที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วว่าที่นี่แน่ๆแต่ว่าไหนไม่รู้แล้วพอวันนั้นมันเกิดขึ้นนะเอาจริงเล่าให้พี่ฟังหน่อยวันนี้เพราะว่าถ้าที่โอซาก้าไอ้ตัวกริโกคนเยอะมากใช่ค่ะนั่นแหละคนเบียดเลยนะพี่แล้ววันนั้นเขาขออะไรยังไงเขาก็พูดกับกล้องค่ะบอกว่าแบบเราก็คุยกันมานานแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือคุณน้ำเพชรเป็นแฟนกับผมนะครับอย่างนั้นเลยแมนๆเลยแล้วน้ำเพชรบอกว่าเราก็พยักหน้าโอเคเราก็เขินตื่นเต้นกระเทยก็เยอะตอนนั้นไงแกงฮิ้วใจเพียบใช่ค่ะแล้ววันนั้นเอาจริงไม่ใช่คนไทยนะแต่หมายถึงคนรอบข้างเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากพี่ถามหน่อยทำไมไม่ขอตอนเช้าหรือตอนที่คนน้อยๆหรือดึกๆหรือตอนที่คนน้อยๆตอนเช้าตัดออกเพราะตื่นไม่ทันตื่นเช้าผมตัดออกก่อนงั้นพวกเราไปเที่ยวด้วยกันได้พวกเราไม่มีล้อหมุน890แน่นอนไม่มีเพราะถ้าตอนเช้ามันจะกลายเป็นคุณเป็นแฟนผมไม่โรแมนติกโอเคใช่ฮะกลางคืนก็ผมว่าพี่ๆเขาอยู่ไม่ครบองค์ประชุมแต่เนี่ยคือแก๊งฮิ้วหวีเขาอยู่ครบองค์และพี่ๆเขาทุกคนอยู่กันครบหมดเราก็เลยใช้โอกาสนี้แหละบอกเขาไปเลยและทุกคนก็อยู่เป็นสักขีพยานด้วยอาไทยมีแอบแวบๆในใจไหมว่าเอ้ยคาดหวังถ้าเกิดขอเขาแล้ววันนั้นเขายังไม่พร้อมอ่ะเราจะเตรียมใจยังไงไม่เตรียมเลยพี่เพราะรู้ว่ายังไงก็เป็นแน่มั่นใจเหรอเรารอเขาขอนานมากเลยค่ะเพราะอยู่ที่ไทยผมถามเขาตลอดเวลาจะแซวกันก็จะบอกว่าอุ้ยสวยจังเลยแฟนใครครับเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อไม่มีแฟนเพราะยังไม่มีใครขออ๋อเขาหยอดไว้ก่อนแล้วก็รอเราขอนี่ใช่ครับอันนี้นอกสคริปต์นิดนึงครับอธิบายชุดที่ใส่ไปวันนั้นหน่อยสิอันนี้พี่ดูอยู่พี่งงมากมันมีใบไม้อะไรข้างล่างเลยวะผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่เขาผมก็ไม่แต่งผมจะแต่งนอกจากในรายการโอเคผมแต่งได้แต่ถ้าให้ไปเดินเที่ยวผมไม่แต่งแน่ไม่แล้วทำไมถึงใส่ชุดนี้อ่ะเขาไปเที่ยวกับพี่ๆแก๊งฮิ้วหวีแล้วทุกคนต้องมีธีมแก๊งอะไรนะฮิ้วหวีเป็นอินฟูแก๊งใช่ครับฮิ้วหวีแล้วทีเนี้ยเขามีธีมเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แล้วทุกคนก็แต่งเป็นเจ้าหญิงกันหมดเขาก็เป็นโมนาผมก็เลยต้องเป็นเมาอีกออกแล้วเมาอีก็คือใบไม้ก็คือโอเคใช่ครับThe Rock ถ้าเกิดเป็นป้าตัวอ๋อแล้วก็เลยมีใบไม้ปิดตรงนี้ด้วยใบไม้ใหญ่ไหมก็ใหญ่ไม่งั้นปิดไม่มิดตอนแรกจะไม่ใส่ชุดว่าจะเพ้นตัวโอ้ยจะเหนื่อยเอาซีเหงื่อออกอะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำเพชรบอกว่าคิดไว้ในใจไม่ได้ขอที่นี่แน่เลยมันต้องเป็นที่ Universal ใช่ค่ะเพราะว่ามันด้วยความที่เราแต่งตัวเหมือนกันค่ะหนูเป็นเจ้าหญิงเขาเป็นมาริโออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ๊ะก็ต้องที่นี่แหละแบบบรรยากาศมันก็ให้ด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็รอทั้งวันอ้าวไม่ขอสรุปจะที่ไหนนาะอะไรเอาเดี๋ยวก่อนแล้ววันที่เป็นมาริโอ้นี่คือวันเดียวกับที่โอซาก้าไหมคนละวันค่ะเป็นวันที่ไปสวนสนุกดังนั้นพี่ถามอันนี้นอกสคริปต์นะแล้วตอนนี้เขาไม่ขอเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยหรือว่าอันนี้ทริปนี้แค่เที่ยวอ่ะมันต้องคิดใช่ไหมมันก็มีบ้างค่ะแบบเอ๊ะแล้วเขาจะไปขอที่ไหนนาะอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ยังหวังอยู่ว่าวันต่อไปอาจจะเป็นวันที่ขอใช่แต่มันคือวันฮาโลวีนเราก็ไม่คิดว่าเขาจะขอวันนี้ไหมอะไรเงี้ยครับอาทัยคุณเก่งมากนะเนี่ยคุณเก่งมากไม่มีฟิลคนขอเป็นแฟนเลยคือครบเลยอ่ะพี่พีเคขอไหม
ขอสิขอที่ไหนพี่ต่างประเทศหรือในไทยเดี๋ยวนะขอคุณโยเหรออ่าฮะจะขอใครล่ะพี่สีเราสัมภาษณ์น้องดีกว่าโอเคโอเคประมาณเอาที่ทีมงานบอกว่าตอนแรกอ่ะอาไทยเกือบไม่ได้ไปเหรอใช่ครับเกือบไม่ได้ไปทริปนี้เพราะว่าเพราะเขาบอกว่าไปเที่ยวกับพี่ๆแก๊งฮิวีก็อยากให้เป็นฟิลพี่ๆไปเพราะเดี๋ยวก็กลัวว่าจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยใช่ด้วยความที่เขาเป็นแก๊ง LGBT ก็คือสาวๆไปใช่เป็นสาวๆอะไรเงี้ยแล้วเราไปไม่ได้เหรอเขาก็บอกกลัวเราจะแบบว่าอึดอัดแล้วทำไมเราถึงไปอ่ะเราสนิทกับพี่ๆเขาประมาณนึงแล้วแล้วสมมติ5-4-2เราสามารถจอยกับแก๊งฮิวีได้ไหมโอ้โหเวลาผมอยู่กับแก๊งฮิวีผมก็ยังเงียบอยู่เอ้าเหรอผมเป็นคนไม่ค่อยคุยอ๋อแต่เวลาแสดงเห็นอะไรเหมือนแบบอาทัยสามารถจอยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆเราก็จะฟังเขามากกว่าเพราะเขาเป็นคนพูดสนุกพี่เขาพูดสนุกมากเราก็นั่งฟังจับเล่นละครคุณธรรมด้วยกันเลยคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไทยเวลาที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นคนที่ขำใช่ไหมเป็นคนที่ขำที่สนุกมากเลยแต่ว่าชีวิตจริงครับเหมือนพี่เราจะนั่งนิ่งๆแล้วเราก็ฟังทุกคนว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเวลาพูดอะไรยังไงใช่ไหมใช่ครับเหมือนพี่เลยเราชอบจริงจังแล้วตอนที่บอกว่าพอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยทะเลาะกันเลยเหรอใช่เพราะว่าวันรุ่งขึ้นฮะคืนนั้นโอซาก้าครับกูริโกแมนขอเป็นแฟนโอ้โห yes โรแมนติกมากตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็ยังไม่เท่าไหร่หนูจำไม่ได้แล้วตกช่วงเย็นครับเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเราไปซื้อของฝากกับไทยฮะแล้วทีนี้เราก็ไปซื้อกระเป๋าลากใบใหม่มาแล้วทีนี้เราก็มีเป้มันหนักกล้องหนักอะไรเงี้ยเราก็เลยจะเอากล้องเนี่ยออกจากเป้เข้ากระเป๋าลากผิดตรงไหนนั่นน่ะสิพี่ ตอนนี้ยังไม่ผิดหรอกตอนนี้ยังไม่ผิด เราก็เปิดกระเป๋าลากเราก็เอาผ้าเนี่ยห่อกล้องแล้วยัดกระเป๋าเขาบอกว่าทำอะไรมันเร็วๆหน่อยได้ไหมทำช้ามากเลยเนี่ยหลายรอบแล้วชอบทำอะไรช้าซึ่งมันก็ไม่ช้าหรอกแต่เราปานีดเขาเป็นคนทำอะไรช้ามากเลยค่ะพี่ชมพู่ในขณะที่เราแบบปุ๊บปั๊บเร็วทำเร็วเสร็จสับเขาจะช้าแบบสล็อตทำงานเงี้ยจะมาเที่ยวเสร็จแล้วยังช้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่น้ำเสียงไม่ใช่อย่างนี้มันก็มีบ้างที่เราเป็นอย่างนี้จริงๆแต่มีบ้างช้ามากเลยคุณทำอะไรแล้วมันปี๊ดใจเราเหรออาทัยมันรู้สึกเหรอเราก็รู้สึกแหละว่าเราบอกว่าเอ้ยแต่อันเนี้ยมันควรจะปานีดไงแต่กล้องมันแพงไม่ใช่เหรอใช่ผมบอกว่ากล้องมันเท่าไหร่กี่แสนไม่ถึงกี่แสนแต่รู้แต่มันก็ต้องห่อใช่ครับเขาบอกว่ารู้ว่าห่อแต่ให้เร็วกว่านี้ได้ไหมอ๋อเขาช้าทุกเรื่องเลยค่ะอย่าในขณะที่เราถ้างั้นเพื่อความแฟร์ครับอาทัยช้าเรื่องอะไรบ้างโอ้โหช้าเรื่องแต่งตัวอาบน้ำแปรงฟันเก็บของเตรียมของออกจากบ้านสมมุติถ้านัด9โมงเช้าเขาจะทัน9โมงเช้าไหมเป๊ะค่ะบางทีก็เกินนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังถือว่าทันนะจงพูก็ถือว่าทันไม่ได้เลยเวลาแต่มันไม่ได้มีแค่นี้เหมือนมันสะสมเนาะเขาบอกว่าทริปไปเที่ยวมันเป็นทริปพิสูจน์ใจนะพี่พีเคบางทีมันมีความเหนื่อยมีความกดดันทะเลาะกันเห็นนิสัยอีกอันนึงก็คือเรื่องถ่ายรูปถ่ายรูปก็ทำให้ทะเลาะกันทำไมอ่ะถ่ายรูปคือเราตกลงกันแล้วว่าเพชรชอบให้ถ่ายรูปโฟกัสที่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะชอบแบบให้เราอยู่ริมแล้วไปถ่ายเน้นวิวบอกคือถ่ายมันลงแล้วมันไม่สวยอ๋อมันต้องแล้วก็แคบใช่แล้วก็ต้องการอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นหลายๆครั้งแล้วบอกคุณทำไมรูปมันเบี้ยวจังเลยคุณชอบถ่ายรูปแนวนี้มากเลยอะไรชอบถ่ายแบบนั้นป่ะเราไปดูในที่เขาสอนนะพี่คือมันมีตาราง9ช่องเนี่ยเขาบอกควรให้แบบเนี่ยอยู่เฮ้ยรู้จริงรู้จริงซ้ายหรือขวาใช่แล้วอันนั้นมันเป็นทางรถไฟเราก็อยากให้แฟนเราเนี่ยอยู่ตรงมุมและเห็นเป็นทางรถไฟยาวไปเพราะถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ไม่เห็นทางเราไปดูที่เดียวกันเราไปดูแล้วเราไปดูด้วยกันแล้วโดนแฟนด่าไหมโดนครับเหมือนกันเพี้ยนเลยผู้หญิงจะชอบให้อยู่เซ็นเตอร์ตรงกลางมันจะอยากเห็นหน้าเห็นจมูกจะขำอะไรดังขนาดนั้นไม่หนูเข้าใจเพราะว่าผู้ชายแฟนหนูก็เป็นถ่ายเขาบอกมาเมืองนอกก็ถ่ายเห็นวิวสิจะได้รู้ว่าเรามาที่นี่ไม่เราอยากเห็นความสวยของเราใช่เพื่อจะลงวิวเดี๋ยวถ่ายแยกเองแล้วทำไมความสวยทำไมไม่ถ่ายอยู่เมืองไทยล่ะไม่ถ่ายกรุงเทพอ่ะมันก็เห็นเมืองเบอร์ข้างหลังก็โอเคแล้วเดี๋ยววิวเดี๋ยวถ่ายแยกอีกรูปนึงค่ะเอาต่างคนต่างอยู่คนละมุมซ้ายกับใครน้ำเงินกับแดงนะแล้วยังไงแล้วเราโวยวายเขาแล้วมันเริ่มปะทุขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทริปนี้จริงๆไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ถึงโวยวายพี่ไม่ได้โวยวายแต่เขาแค่บอกว่ามันคุยกันหลายรอบแล้วว่าทำไมไม่ให้อยู่ตรงกลางใช่เอาง่ายๆสุดท้ายใครชนะเขาครับผมก็เดินไปหาที่นั่งพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บผมก็เอาโทรศัพท์ให้เขาแล้วผมก็เดี๋ยวไปหาที่นั่งแล้วผมก็เดินไปสถานีรถไฟอ่ะมันรอนานไงผมก็ไปเดินหา
แล้วก็เดินกลับมาไม่มีที่นั่งผมก็มายืนกับเขาแล้วก็ยอมเข้าใจโถแล้วคล้ายๆกันแต่เราแบบช่างภาพเราถ่ายรูปมาเราก็อยากให้โดนชมว่าเอ้ยถ่ายสวยแล้วก็ไปดูว่าถ่ายยังไงให้สวยไงเข้าใจเข้าใจแล้วก็ไปดูแต่เห็นว่าไม่มีคำหนึ่งที่รู้สึกว่าก่อนที่จะเคลียร์กันเนี่ยมันเกือบจะเลิกกันเพราะว่าน้ำเพชรถามว่ามันไม่เข้าใจกันแบบเนี้ยเรายังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมมันมีคำนี้ออกมาหรอจริงเหรอแค่ถ่ายรูปเนี่ยนะมันหลายๆเรื่องราวที่เราไปเที่ยวด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อาจจะไม่น่ารักสำหรับเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยถามเขาตรงๆว่าแล้วรู้จักกันขนาดนี้แล้วยังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมยังชอบกันอยู่ไหมแล้วเขาตอบว่าก็ยังโอเคอยู่เขายังไหวใช้คำว่ายังไหวยังไหวยังไงอะอาทัยมันกลับไปคิดไหมเราตอบเลยไหมหรือว่าเราคิดทบทวนกับตัวเองก่อนเราถ้าเอาตรงๆนะพี่มันก็มีแหละผมว่าคู่รักก็มีนิสัยที่บางครั้งเราต้องปรับกันมากเพราะเรามาจากมีเชื่อพี่มีด้วยพี่พีเคตั้งกี่ปีแล้วยังต้องปรับกันทุกวันนี้ถูกโอ้ทุกวันนี้ทริปที่แล้วยังต้องปรับอยู่เลยมันไม่มีแบบสิ้นสุดหรอกเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็รับเข้ามาแล้วเราที่บอกว่าเรายังไหวเพราะเราเป็นคนเคลียร์กับความคิดตัวเองไวเราโกรธแวบนึงเนี่ยขอเราไปอยู่นิ่งๆพักนึงเรากลับมาเรายิ้มแย้มเหมือนเดิมละขอเราไปเคลียร์ความคิดก่อนว่าโอเคเรื่องนี้มันก็ไม่มีใครผิดหรอกอะไรเงี้ยไปนั่งคิดกับตัวเองพักนึงอ่ะคุยกันเนี่ย15นาทีเนี่ยครับพี่บอกเลยเขารักอยู่มากนะถ้ารักแล้วจะยอมเขายอมเพราะว่าสู้ไปก็แพ้ใช่เหมือนกันเลยยอมเสียก็ยอมยอมยอมเสียก็ยอมเอาจริงรู้ว่าเขายอมแบบเนี้ยรักเขามากขึ้นไหมหรือบอกว่าไม่เอาเธอต้องต่อสู้ความรู้สึกตัวเองให้เป็นตัวเองมากที่สุดไม่เลยเพชรมีแต่รักเขามากขึ้นทุกวันแล้วก็กลัวว่าเขาจะแบบไม่โอเคกับเราแล้วก็กลัวว่าเขาจะยังรักเราเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเคยคิดจะเจอครึ่งทางไหมคุยกันตลอดปรับกันตลอดค่ะใช่แล้วเขาว่าอาทัยว่าไงเขาก็พยายามปรับแล้วเพชรว่าไงก็พยายามปรับกันทั้งคู่พยายามอยู่นะใช่ค่ะดีแล้วดีแล้วเพราะว่าค่ะด้วยความที่เขาใจเย็นเลยเพชรก็อาจจะเร็วทำอะไรเร็วมาจนชินแล้วอยู่คนเดียวมาจนชินพอทีนี้มันมาเจอกันมันคือคนละขั้วกันเลยค่ะพอมันก็เหมือนได้เรียนรู้ว่าบางทีบางอย่างถ้าทำช้าก็ดีอย่างเขาก็ได้เรียนรู้ว่าบางอย่างถ้าทำเร็วมันก็ดีใช่มาเจอคนละครึ่งใช่กว่าจะเข้าใจกันแบบนี้เชื่อไหมพี่พีเคคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เกือบไม่มีการขอเป็นแฟนแล้วนะคือเพราะว่าเชื่อหมอดูบอกไว้ว่าคู่นี้ควรจะเป็นเพื่อนห้ามเปิดตัวเป็นแฟนไม่อย่างนั้นยังไงก็ต้องเลิกกับดวงจะเปลี่ยนเอ้าใครไปดูหมอดูไปด้วยกันเลยเราไปด้วยกันครับไปถ่ายรายการแม่มดดำครับใช่จ้ะตอนกลางคืนเปิดไพ่กับอาจารย์อุ๋ยค่ะไปเปิดไพ่กับอาจารย์อุ๋ยแล้วเขาบอกว่าไม่ควรเป็นแฟนพอเปิดไพ่มาปั๊บปั๊บปั๊บเขาบอกว่าคู่นี้เอาตรงเป็นแฟนกันไม่ได้เพราะเป็นแฟนเลิกเป็นเพื่อนกันปังมากเราก็เลยก็ทำใจก็รู้สึกว่าแล้วเขาก็เชื่อมูด้วยแหละแต่ตอนนั้นคือคุยกันแล้วว่าเราอาจจะเป็นแฟนกันตอนนั้นคุยกันเฉยๆครับคุยกันแล้วเพิ่งเริ่มคุยกันตอนนั้นอ่ะคือเริ่มชอบซึ่งกันและกันใช่ครับยังไม่ได้บอกเป็นแฟนใช่ไหมยังครับพอไพ่เปิดมาบอกไม่ควรเป็นแฟนแล้วเกิดอะไรขึ้นถอดใจก็เรารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ถ้าเขาเป็นคนเชื่อมูอยู่แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ถอดใจพี่ทีมงานวันนั้นตอนกลางคืนเขาเดินบอกผมว่าอาทัยไม่ต้องเครียดนะเพราะดวงคนเราเปลี่ยนทุก3เดือนอ้าวมีโอกาสเนี่ยหลังจากที่ได้ดี3เดือนแปลว่าหลังจาก3เดือนเนี่ยเปิดไพ่ใหม่เนี่ยอาจจะเป็นแฟนกันแล้วดีก็ได้อ่าคือจริงๆในใจเราชอบก็อยู่แล้วยังไงก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วจริงใช่มั้ยไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพียงแต่ขอแค่ข้อแก้ตัวอีก3เดือนพี่เขามาบอกเราว่าอาทัยไม่ต้องกลัวนะอีก3เดือนคนเราดวงเราจะเปลี่ยนอ๋อถ้างั้นทริปโอซาก้านี่คือหลังจากนั้น3เดือนมั้ยหกแล้วครับเอาแล้วเปิดไพ่ใหม่ยังไม่เปิดครับเพราะกลัวไม่ได้คู่กันถ้าอย่างนั้นต้อนรับอาจารย์อู๋ครับเชิญนะครับผมก็เปิดไพ่มาไม่มีมาเลยโจเด็กก็จะมาเปิดไพ่พวกเราด้วยแต่ว่ามาย้อนความคู่นี้หน่อยไหมคนละเส้นทางเลยนะนางงามกับผู้ชายอารมณ์ดีตลกนี่แหละไม่น่ามาโคจรเจอกันและอายุด้วยอาทัย22 22ครับน้ำเพชร26อ้าวกินเด็กใจเย็นก็ไม่ได้เด็กขนาดนั้นไม่ได้เด็กขนาดนั้นแล้วมาเจอกันได้ยังไงเออเจอจากละครค่ะถ่ายละครตอนแรกเจอครั้งแรกเลยคือรายการก่อนเราทำรายการใช่ไหมพี่แล้วเราก็ชอบเขาอะเห็นไหมชอบตั้งแต่แรกใช่ครับเราเห็นเขาในโซเชียลก่อนทำไมถึงชอบผู้หญิงคนนี้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้เจออะผมแพ้ทางผู้หญิงตลกแล้วสวยด้วยทำไมไม่จีบพี่อะ
่ะชมพู่ครับชมพู่ปะชมพู่ลูกหญิงคนแล้วครับตอนนี้2แต่ตอนนั้นเจอสามียังอยู่ไหมอยู่ยังอยู่ครับแต่ว่าไปบินนกไม่ค่อยกลับเป็นพิธีกรครับเป็นพิธีกรต่ออ่ะต่อครับลูกพี่โตทันผมนะพี่หยอกพี่หยอกใครเอ้ยใครเป็นพี่ชายลูกพี่เออแต่ทำไมถึงแพ้ทางผู้หญิงแบบตอนแรกจะตีพี่หนูเล็กกากะเอาเข้าเรื่องเลยครับผมคือผมดูเขาในโซเชียลก่อนเดี๋ยวคุยยังในส้มเลยผมก็เลยโอ้ผู้หญิงคนนี้ตลกสวยใน TikTok เขาดังใน TikTok เราก็เลยมาบอกรายการที่เราทำอยู่นี่แหละบอกว่าพี่เอาคนนี้มารับเชิญหน่อยได้ไหมอยากเจอเขาเขาก็รับไปพิจารณาหลังจากนั้นประมาณหลายเดือนนะพี่เราเห็นรายชื่อแขกรับเชิญอะน้ำเพชรเราโอ้โหดีใจเลยแล้วไงวันนั้นเต็มตัวยังไงกะว่าเต็มที่เล่นโชว์หญิงอะเล่นตลกโชว์หญิงอะคนจะรู้ว่าถ้าเล่นตลกโชว์หญิงมันจะเยอะมันจะพราวสรุปวันนั้นไปเขินเล่นเลยไม่ออกไม่ได้เลยไปไม่เป็นเลยหรอไปไม่เป็นเลยไม่เล่นอะไรเลยแล้วโดนแซวป่ะคือทีมงานก็รู้แล้วว่าชอบเขาก็แซวดิโดนหนักพี่แจ็คพี่นิกกี้อําเสียเลยแล้วเป็นวันนั้นเห็นเขานิ่งขนาดนี้กว่าปกติได้คุยกับเขาไหมก็ไม่ได้คุยเยอะค่ะเพราะว่าเจอกันครั้งแรกด้วยแล้ววันนั้นรู้ไหมว่าเขาแอบชอบเราอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบประมาณไหนด้วยค่ะก็คงปื้มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็มีข่าวปื้มๆคือแค่ปื้มๆแล้วก็เชิญเอามาออกรับเชิญแป๊บหนึ่งชมพู่ยิ้มอะไรเนี่ยเมื่อกี้เขาหลุดออกมานะเพ่บอกนึกว่าเขาปื้มๆหนูเฉยเพราะตอนนั้นเขาก็มีข่าวปื้มๆ ปื้มๆแบบแก้ตัวก่อนไหมไม่แก้ตัวเรื่องจริงฮะเขาโสดเพราะตอนเราโสดเราปื้มคนเยอะพี่แต่ถามว่าเยอะจำไม่ได้เอามือพี่ช่วยนับไหมสี่อะประมาณโดยประมาณโอ้ยสี่น้อยไม่น้อยสี่ถือว่าน้อยแต่คือว่าเรารู้ตัวเองว่าเราปื้มได้แต่เรารู้ว่าเราเป็นแฟนเขาไม่ได้หรอกเราก็ประมาณตัวเองถูกว่าเราจะไปจีบเขามันยากแต่ว่าพอเขามาฟอลไอจีเรากลับเนี่ยเริ่มมีอ้าวเฮ้ยอ้าวไปเขาแท็กไปฟอลโลไอจีก็ทำไมครับเขาแท็กมาผมแท็กรูปไปแล้วเราก็ร่วมงานกันเราก็ฟอลกลับใช่ไม่อย่าเถียงพี่อันนี้พี่รู้ถ้าไม่มีถ้าไม่แอบชอบไม่มีใจไม่มีทางพอรู้กับนี่เขาก็น่ารักดีค่ะเป็นน้องที่น่ารักเขาชอบแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็มาเล่นละครด้วยกันใช่ค่ะตอนนั้นเป็นไงมาเล่นด้วยกันก็ความบังเอิญนะพี่อันนี้ไม่มีการบอกกล่าวว่าชอบคนนี้ไม่มีนะบังเอิญเจอว่าเราได้เล่นเรื่องนี้กับคนนี้เราก็เลยพี่พิมพ์เขาไปสืบทราบมาพี่พิมพ์มาดาบอกว่าอ้าวอาทัยชอบน้ำเพชรใช่ครับเขาเลยปรับบทให้ตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นแฟนกันอ้าวแล้วระหว่างเรื่องก็เลยได้ใกล้ชิดกันมากมีเลิฟซีนด้วยเหรอเกือบฮะแต่ไม่มีเป็นการไม่ถึงกับเลิฟซีนแต่เป็นการแบบหอมแก้มกันเป็นรายการน่าเอ้ยเป็นละครน่ารักน่ารักใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนี้เอาจริงพี่ถามหน่อยทีมงานบอกพี่ว่าบางส่วนของอาทัยรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับครับผู้หญิงสวยคนนี้กับนางงามคนนี้จริงจริงเหรอจริงครับเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกเราประมาณตัวเองถูกแล้วเราก็รู้ว่าเราก็เป็นตลกคนนึงอ่ะแต่เขาก็เป็นดีกีนางงามอ่ะพี่มันก็ยากนะในใจความรู้สึกตอนนั้นอ่ะยากนะไอ้บอกอไทยมีคำนี้ในใจเลยคำสมัยก่อนที่เขาบอกกันอ่ะเปรียบเหมือนตัวเองแบบเหมือนหมามองเครื่องบินอย่างนั้นถูกต้องคำนี้เลยพี่นั้นเลยเหรอดอกฟ้ากับมาวัดผมใช้คำนี้คุณคิดว่าน้ำเพชรเป็นหมาเหรอไม่ใช่เป็นเครื่องบินสิพี่อ๋อขอโทษบ้าๆเหรอคันชิสุค่ะโถอ๋อแต่อาไทยก็ถ่อมตัวเองแหละทั้งที่ตัวเองก็แบบอยากเล่นมุกนี้มานานมากทั้งที่ตัวเองก็สร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงครอบครัวมาก็คนทำงานเก่งคนนึงนะแต่ว่ายังรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ตลกคนนึงใช่ไหมประมาณตัวเองไม่ผู้ชายจริงๆทำงานเหมือนพี่เนี่ยรู้สึกด้อยครับแต่ว่าน้ำเพชรรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเราไม่เหมาะกับผู้ชายคนนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาก็เป็นดารามานานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเพิ่งเข้าวงการมาเราก็ยังไม่อยากจะแบบคบกับใครในวงการด้วยเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าทำงานด้วยกันในอนาคตอะค่ะแล้วเราคบกันแล้วมาเลิกกันจะทำงานด้วยกันไม่ได้เป็นความคิดของหนูแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะคบเขาเลยไม่ได้คิดจะได้รักเขาเลยเอางั้นสุดท้ายปะกันตอนไหนสุดท้ายที่บอกว่าเฮ้ยเราเริ่มคบกันก่อนที่บอกเป็นแฟนที่โอซาก้าเริ่มคุยวันแรกใช่ไหมพี่เริ่มคุยวันแรกเนี่ยเขาไปถ่ายละครมารายการไม่คุยก็ไม่คุยหลังจากนั้นก็ไม่คุยพี่เล่นละครก็เล่นตามบทเกือบครึ่งเรื่องยังแทบไม่ได้คุยกันเลยเอ้าแล้วคุยกันตอนไหนอ่ะวันนั้นเขาถ่ายเลิกพร้อมกันแล้วปกติเขามากองถ่ายเนี่ยเขาจะเรียกรถเขาไม่ได้มารถตัวเองแล้วทีเนี้ย
เราก็เลยว่างั้นให้ผมไปส่งไหมนี่ไงทางเดียวกันหรือเปล่าเส้นทางมันทางเดียวกับบ้านเราไหมใช้คำว่าอ้อมมากแต่ผมสามารถไปส่งได้อุ้ยเหมือนพี่เคเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับแค่ไม่เดี๋ยวชีวิตพี่คล้ายๆคล้ายๆกันยอมไปส่งทั้งที่อ้อมมากอ้อมมากแต่ผมไปส่งได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สองต่อสองผมมีพี่ชายผมขับให้แล้วมีนักแสดงอีกคนนึงเนี่ยไปด้วย uh-huh. แล้วก็ไปแวะส่งเขานี่แหละไปวันน้ำเพชรอ่ะเดี๋ยวนั่งไปด้วยกันเดี๋ยวไปส่งให้ใช่ครับวันนั้นจากกองนะครับพอเราถึงบ้านเนี่ยกี่ชั่วโมงโอ้โหรถติดมาก รู้ทั้งรู้ว่าไปทางนี้รถติดดูกูก็แบบก็จะไปก็จะไปส่งทั้งด่วนเป็นคนขับเองด้วยค่ะผมขับเองด้วยเพราะอยากให้เดี๋ยวก่อนนะเราขับเองน้ำเพชรนั่งคู่พี่ชายจากคนขับไปนั่งอยู่ข้างหลังไปนั่งหลังพี่ชายงงไหมว่าอยู่ดีๆกูมาเหนื่อยทำไมเนี่ยเขางงๆอ่ะพี่แต่ว่าเราอยากโชว์แมนไงขับให้เขานั่งรถติดมากแล้วระหว่างทางมันมีการแบบสื่อสารไหมได้จับเกียร์พวงมาลัยหรือจับมือโอ้จับมือนี่ยากพี่พวงมาลัยไอ้จะจับพวงมาลัยจับเกียร์ก่อนจับโอเคจับเกียร์ก่อนแล้วทีนี้เราก็ขับไปส่งเขาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการ DM คุยจากปกติก็จะตอบคำบ้างหรือตอบช้าบ้างกลายเป็นตอบเร็วขึ้นแล้วคุยกันมากขึ้นหลังจากวันที่ไปส่งแต่บนรถก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะคุยกันพี่คุยกันแบบเราก็แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นตอนนั้นก็ไม่ได้ออกตัวว่าจีบจริงจังนะก็แกบอกว่าไปดูหนังกับผมเปล่าอันนั้นแหละอันนั้นเรียกว่าจีบแล้วอันนั้นแหละจีบแล้วจีบแหละแต่เราพูดติดตลกอย่างน้อยถ้าเขาไม่ไปเรายังอายน้อยหน่อย เพราะว่าเราพูดเป็นมุกเราพูดเป็นมุกว่าไปดูหนังกับผมเปล่าแล้วขับไปพอหลังนั้นคุยกันในไอจีพี่คุยกันทุกวันคุยในไอจีใช่ DM คุยกันแล้วไม่ได้ไลน์ด้วยนะเบอร์เนี่ยผมต้องไปขอประสานงานกองถ่ายนะเบอร์เพราะผมไม่กล้าขอเขาแล้วยังไงมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นใช่พี่เริ่มบอกว่าอยู่ไหนเริ่มบอกว่าทำอะไรอยู่เริ่มส่งรูปละเฮ้ยเอาละคุยทุกวันอันนี้ก็เป็นคนคุยสิอย่างเงี้ยเราก็คิดในใจอ้าวนี่ก็พอมีโอกาสเนี่ยก็คุยแม่ไม่น่าเชื่อนะคุยกับน้องของเราในชีวิตคล้ายกันเลยนะเพราะเป็นพี่เหมือนกันตอนนั้นที่พี่ไปใหม่พี่ก็ถามเลยไปกินไวน์บ้านพี่ไหมต้องมีการหยอดไม่หยอดตั้งใจจริงมาแต่เอาอย่างนี้พักกันสักครู่แล้วจะบอกว่าช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับสองคนนี้นะว่าจริงๆแล้วที่คบกันอ่ะจนมันมีดราม่าว่าคบตอนนี้เลยเหรอยังไม่เบรกเหรอยังยังมีอะไรอยู่วะคุณผู้ชมอยากรู้เฮ้ยคุณผู้ชมอยากรู้เขาบอกว่าเราคบกันเพราะคอนเทนต์เจอเยอะอยากแก้อะไรมันแก้อะไรไม่ได้พี่เพราะว่ามันเกิดจากคนที่มองเข้ามาค่ะค่ะไม่ได้เกิดจากที่เราแสดงออกไปแต่ว่าผมก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะไม่ชินกับคนที่หน้าตาดีคบกับคนที่หน้าตาไม่ได้ดีเขาเลยอาจจะมองว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นไปได้ไม่จริงหรอกอาจจะเป็นการสร้างกระแสหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์อีกเรื่องก็คือหนูชอบถ่าย TikTok แล้วก็จะชอบถ่ายเขาลงตลอดอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรก็จะถ่ายตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้คบกันเลยคนก็อาจจะมองว่าหนูเนี่ยมาเกาะกระแสน้องด้วยความที่น้องเป็นดาราด้วยแล้วเราเป็นนางงามดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมองแบบนั้นอะไรเอาจริงๆคอมเมนต์ที่เราอ่านอ่ะพี่แล้วพี่รู้ว่า2คนเนี้ยต้องแอบอ่านอยู่แล้วแหละมีอะไรที่แบบเฮ้ยแรงเกินไปว่ะติดใจจนมาถึงคุยแซบโชว์น่ะถ้าผมไม่ค่อยมีพี่ผมเคลียร์เร็วคืออ่านแล้วเคลียร์ถ้าอะไรที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ช่างมันผมช่างเลยแต่ก็สิ่งที่เราได้รับที่ไม่ได้รับมานะแต่ที่ผมได้อ่านคร่าวๆคือแบบไอ้อ้วนเขาไม่เอามึงหรอกพอมึงหมดตังเขาก็ไม่อยู่กับมึงแล้วเราก็ได้เจอแบบนั้นมาฝั่งน้ำเพชรก็โดนหนักเหมือนกันเห็นบอกว่าเขาก็คิดว่าเราอะมาเกาะกระแสเขาแม้แต่แม่เพื่อนรอบๆตัวเราก็คิดว่าเราอะจะไปหลอกอาไทยใช่แม่ก็บอกว่าอย่าไปหลอกน้องเขานะอะไรเงี้ยบอกแม่หนูคุยจริงไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเราจะแบบไปหลอกเฉยๆแม่ก็ดูเน็ตเนี่ยชาวเน็ตเขาบอกว่าเราจะไปหลอกน้องเขาหรือเปล่าอย่างที่ในเน็ตพูดหรือเปล่าบอกแม่คือเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูก็เลยพาเขาไปเจอที่บ้านเลยวิธีพิสูจน์ง่ายมากไปเจอครอบครัวของแต่ละกันซึ่งกันและกันใช่ไหมไปเจอครอบครัวเขาเป็นไงก็ตื่นเต้นดีพี่ไปนั่งกินข้าวกับบ้านแม่เขาเอาอะไรไปวันนั้นไม่เอาอะไรไปเลยกับข้าวไม่มีวายสักขวดนึงดอกไม้ให้เขาทำให้กินด้วยเองจริงใจไปเจอแม่เขาครั้งแรกมือเปล่าเลยนะมือเปล่าแม่สวัสดีครับเพราะวันนั้นจะเตรียมวายเตรียมช่อดอกไม้ไปก็ไม่เหมาะเพราะเป็นงานศพคุณตาเขาผมจะถือวายเข้าวัดก็จะกลัวพระด่า
แหมไอเราก็ไม่รู้เป็นวันนั้นพี่ขอโทษทีมงานขอสคริปต์ให้มันละเอียดหน่อยแล้วผมไปเจอแม่เขาครั้งแรกคืองานศพของคุณตาเขาก็ไปสวัสดีแม่เขาพร้อมกับสวัสดีตาด้วยครับผมครับผมใช่แล้วได้คุยอะไรกันไหมวันนั้นที่เจอได้แนะนำตัวหรือแบบอะไรอย่างนี้ไหมก็เหมือนวันนั้นจะแทบไม่ค่อยได้คุยกันเพราะเขาก็ที่งานศพต้องนั่งนิ่งใช่ใช่ครับก็จะนิ่งแต่แม่เพชรเขาก็เอนจอยแม่เขามองเขารู้อยู่แล้วอ๋อคนนี้เหรออาทายอ้าวแล้ววันที่น้ำเพชรไปเจอครอบครัวได้ไปเจอไหมเจอค่ะก็คือวันเกิดวันนั้นไปพร้อมกับไวน์ดอกไม้อาหารเหมือนกันค่ะเหมือนกันแล้วก็ที่บ้านเขาให้ด้วยค่ะแบบทำจัดเซอร์ไพรส์ทำลูกโป่งให้มีเค้กมีของขวัญให้น้องสาวกับคุณพ่อค่ะพี่สาวเขาอ๋อไปถึงวันที่ไปเจอครอบครัวของอาไทยเป็นวันเกิดเราด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยจัดงานให้ใช่แต่เราไปงานศพใช่ครับเราค่อนข้างสุดโต่งขอเป็นแฟนในฮาโลวีนครับผมโอ้ในที่สุดก็ฝ่าด่านครอบครัวมาได้แล้วก็ดูแลข้างรักกันหนักมากเห็นว่าตอนนี้เห็นเขาเป็นคนตลกแล้วเราเป็นตลกที่มีมุกอยู่แล้วก็สอนเขาเล่นด้วยใช่ครับทำไมถึงอยากให้เขาแบบมาเล่นแบบเป็นมุกตับอะไรแบบเราอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราก็อยากให้เขาอยู่วงการยาวๆเนี่ยถ้ายกตัวอย่างก็พี่ชมพู่แม่ตั๊กสิริพรคือเราอยากให้เขาเป็นผู้หญิงที่มีของในตัวเองแล้วสามารถเอาตัวรอดได้เวลาไปทำงานไปอะไรเงี้ยเราก็สอนในสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็สอนให้เขาไปอย่างเช่นพวกมุกตับก็อาจจะมีติดว่าผู้หญิงไม่ค่อยเล่นอันนิดนึงโชว์หน่อยเอาแบบง่ายๆออกอากาศได้เอาวันนี้สอน3คนสอน3คนเดี๋ยวให้เขาสอนดีกว่าโอเคโอเคโอเคเอาวันนี้มารายการกับข้าวมีอะไรให้กินบ้างครับโอ้มีเยอะมากเลยค่ะมีอะไรมีแกงส้มแปซะมะระผัดไข่น้องไก่แช่เหล้ากะเหลาหมูตุ๋นแกงหมูแกงเห็ดแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลฉูฉี่มัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกเฮ้ยความจำดีเนี่ยชั่วโมงนานอยู่พี่ขออนุญาตลารายการเลยพี่ฝึกรถเสียเป็นอะไรพี่เคยรถเสียเปล่าเบรกสะบัดป่ะเบรกสะบัดเป็นยังไงเบรกสะบัดเป็นยังไงเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ช้าสตาร์ทพังนี่หรือว่ารถเสียเราก็ไปรถอย่างอื่นมีรถอะไรบ้างก็มีรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถถามเขาดีกว่าเขาได้ไหมล่ะถามเขาดีกว่าเขาได้เป็นลูกตับเลยเหรอไม่ได้ค่ะเพิ่งฝึกเก่งเหลือแม่ติ๋มเชียงใหม่กำลังสอนอยู่จำไม่ได้จะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนเข้าโฆษณาพวกแกเล่นอะไรกันวะเป็นพวกมุกตลกที่เขาท่องกันนะพี่พวกแบบว่าอยุธยาภาชีอุทัยธานีชัยนาทระยองชลบุรีตราดจันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดเพชรบุรีราชบุรีอะไรพวกนี้ครับเอาให้อีกอันนึงก่อนจะทิ้งท้ายเบรกนี้มีแฟนคลับติดตามเราเยอะมากนี่มีแม่เยอะมากเลยมีแม่ยกจองอะไรบ้างนะขอบคุณนะแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สะอางพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูญสงขลาแม่หงาหนองคายแม่ละไม้เมืองแพร่แล้วก็แม่ผมด้วยนี่ปิดท้ายอีกหนึ่งตับอ้าวหน้าหลาเลยงงจิเดี๋ยวหนูฝึกให้เดี๋ยวไว้หนูฝึกให้แกเข้าโฆษณาเนี่ยกำลังงงโอเคก่อนที่จะไปเจอพับกบพบกับแม่คือที่คนลอยคอรอคอยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคู่นี้กันต่อขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้เวลายามบ่ายในการที่คุยแซ่บโชว์มาคุยกันต่อคู่นี้คบกันมา6เดือนใช่ไหมค่ะประมาณเพิ่งขอเป็นแฟนเมื่อฮาโลวีนที่ผ่านมาก็เท่ากับว่าอุ๊ยอาทิตย์เดียวเองเหรอครับพี่อาทิตย์เดียวเองเหรออาทิตย์ครับแต่ตอนนี้ชมพู่รู้ไหมเขาคุยถึงเรื่องแต่งงานคุยถึงเรื่องมีลูกแล้วอันนี้จริงปะไม่ได้ถึงกับคุยขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเป็นการวางแผนการใช้เงินวางแผนการทำงานกันด้วยมากกว่าแต่เขาเคยพูดว่าถ้าสมมติว่ารอด5ปีไปได้เนี่ยก็อยากแต่งหมายถึงจากวันนี้เป็นต้นไปวันนี้วันที่8ครับ2023ครับก็คือ8พฤศจิกายน2024 5 6 7 8 28เลยเหรอครับทำไมต้อง5ปีอ่ะเราไม่เคยคบใครได้เกิน2ปี3ปีด้วยค่ะมันเป็นช่วงพิสูจน์ใจนะที่เขาสูตร3 5 7 9อะไรเงี้ยช่วงนี้ใสออกเรื่อยๆว่าจะรับกันได้ไหมใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็เราวางแผนเรื่องอื่นด้วยพี่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบวางแผนอนาคตอยู่แล้ววางแผนเก่งมากเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่วางแผนมันก็เหมือนเราใช้ชีวิตไปโดยไม่มีจุดหมายเราก็แค่วางจากปกติเราวางแผนคนเดียวพอมีเขาเราก็วางแผนคู่กันว่าเราอยากทำอะไรร่วมกันไหมทำธุรกิจร่วมกันไหมแล้วมีไหมเร็วๆนี้จะมีครับแต่ว่าตอนนี้มีช่อง YouTube ด้วยกันละอืมใช่ครับแล้วเราก็ต้องคุยกันว่าในอนาคตเนี่ยคุณอยากมีลูกไหมคุณอยากมีคนเราอยากมีไหมตัวผมอยากมีลูกพี่อยากมีแล้วไม่อยากมีเหมือนกันกี่คนได้หนึ่งเคาะเหรอใจนะพี่หลายคนเลยแต่เขาอยากมีหลายคนเราก็อยากมีหลายคนตอนแรกเราตั้งใจว่า3เพราะว่าถ้าไม่1ก็3เลยผมคิดแบบนั้นจะไม่มี2เพ
ราะว่าเรากลัวเขาทะเลาะกันแล้วไม่มีคนกลางโอ้คิดฉลาดมากใช่ครับช่วงคนละกี่ล้านนะตอนนี้ค่าเทอมมันก็จะเป็นแจนนั่นแหละผมว่าแต่เขาตั้งกฎไว้ว่าต้องคบกันถึง5ปีครับไหวไหม5ปีไหวพี่อายุยังได้นะหนูว่าปรับกันไปเรื่อยๆครับแต่ผมก็เคยพูดนะว่าถ้าวันหนึ่งต้องเลิกกันก็เลิกจริงๆจริงเหรออันนี้เราพูดจริงๆเราพูดกันตอนแรกด้วยว่าถ้าวันหนึ่งจะเลิกกันก็ต้องเลิกเราไม่ได้แคร์คอมเมนต์อะไรขนาดนั้นแต่ก็ดีนะความรักที่อยู่บนพื้นฐานการไม่คาดหวังจนเกินไปมันจะมีความสุขและไม่กดดันแต่ว่าตอนนี้คุยกับคู่นี้ต่อทำไมคุณทำหน้าอินขนาดนี้เพราะว่านึกว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ย200ล้านใช่ตรงแค่ตรงนี้ตรง5แยกลาดพร้าวเนี่ยแต่จริงๆอาทัยเท่าที่พี่รู้จักมาอาทัยเป็นคนที่ผ่านชีวิตลำบากมาแล้วเป็นคนวางแผนชีวิตดีมากๆที่เราเคยสัมภาษณ์อ่ะซื้อบ้านให้คุณพ่อวางแผนการเก็บเงินให้ดีก็น่าจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้เพราะว่าน้ำเพชรยังชอบการวางแผนของอาทัยเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาดูโตกว่าวัยเขาเยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกบางทีเราโตจริงแต่เราก็ยังมีความเด็กน้อยอยู่อะไรเงี้ยเอาถ้าอย่างนั้นไหนๆก็มาคุยแซ่บแต่นี่คือรายการสดนะในรายการสดนะสิ่งที่พูดออกไปมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าเราเป็นนักวางแผนที่เก่งในชีวิตแล้วอยากจะวางแผนอะไรในอนาคตกับผู้หญิงคนนี้พี่เชื่อไหมเฮ้ยผมเนี่ยอันนี้จริงจังเลยจริงจังจริงจังวางแผนเรื่องอื่นเนี่ยได้นะพี่การเงินการงานเราวางแผนได้แต่พอเป็นชีวิตรักแล้วอะมันวางแผนได้ยากเพราะมันคือคนเขาก็มีความคิดของเขาเราก็มีความคิดของเรามันเลยวางแผนไปได้ยากแต่ว่าถ้าจะให้พูดณตอนนี้ก็สัญญาเลยว่าเราก็จะอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้รักครั้งนี้ของเรามันไปได้นานที่สุดเท่าที่มันจะไปได้ทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างสุดท้ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิมผมว่าการทะเลาะกันมันก็ทำให้เราได้ปรับความคิดแล้วก็เดินหน้าต่อได้อย่างไม่สะดุดโอ้โหน้องชายพี่พูดดีมากทำไมมีน้ำตาคอด้วยคุณเพชรเพราะว่าจริงๆเคยเถียงเขาบ่อยแล้วก็อยากจะบอกว่าขอโทษที่เคยเถียงเคยอะไรแต่ว่าก็ดีใจที่เราผ่านทุกครั้งมาได้แล้ววันนี้เรายังนั่งอยู่ด้วยกันบอกเขาบอกเขาเอาอย่างนี้ สุดท้ายน้องสาวพี่น้ำเพชรเขาพูดดีมากอยู่แล้วอยากจะบอกอะไรครับหนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่หนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูทำทุกการกระทำที่ทำนะหนูทำด้วยใจจริงๆแล้วก็จะปรับตัวค่อยๆพยายามกันไปเนาะเราก็ต้องเจออะไรด้วยกันอีกเยอะแล้วก็อยู่ด้วยกันรักกันนานๆทุกครั้งที่เถียงมันก็เหมือนเป็นการโต้วาทีไปนั่นแหละก็สนุกสนุกแต่ก็ไม่เกิน1ชั่วโมงก็ดีกันอย่าไปคิดมากกับตรงนั้นแล้วก็จะอยู่ซัพพอร์ตด้วยกันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหนหรือไม่ว่าจะสถานะจะเป็นยังไงต่อไปก็จะเป็นน้ำเพชรที่ซัพพอร์ตอาทัยตลอดไปค่ะสุดท้ายจบได้หอมแก้มนิดๆโชว์หวานหน่อยโชว์หวานแล้วเห็นในไลฟ์สดบ่อยแล้วอยากโชว์ไปโชว์ไปให้เขาเห็นบ้างเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็วๆเรากลับได้หอมกลับไปดิเรียกนึงนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคุณเอาดอกไม้นี่มอบให้กับสาวสวยของคุณนะครับขอบคุณนะครับจากทิฟฟ์ฟลาเวอร์ครับอ่ะคุณมอบอ๋อคุณมอบให้เขามอบให้เขาสิมอบให้ผมแหมนี่ดอกหวานสวยมอบให้เขาและยังไม่หมดนี่ยังมีภาพสวยๆหนึ่งเดียวในโลกจากโซดาพริ้นติ้งสนใจแอดโซดาพริ้นติ้งนะจ๊ะนี่เป็นภาพที่ไปเที่ยวกันมาอันนี้คือที่ไหนนะยูนิเวอร์แซลยูนิเวอร์แซลครับที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมที่ไปขอเป็นแฟนใช่ไหมใช่ครับต้องมีความสุขกันทั้งคู่เลยอ่ะขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะครับขอให้สมหวังกับสิ่งที่ตั้งใจไว้นะทั้งคู่น่ารักมากเลยคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อฉลองวันศุกร์ด้วยกันที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับคุณนี่วันศุกร์เหรอดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆกันด้วยนะคะ